วิธีโรงงานข้อตกลงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตฐานกองทัพบกในครั้งนี้เรื่องที่2คือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่3เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการฝึกอบรมเรื่องที่4ครับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬาเสียงปรบมือให้กับความร่วมมือที่มันจะเกิดขึ้นในงานนี้นะคะบริเวณด้านหน้าโถงออกนะคะและเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายภาพในแต่ขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งนะคะให้กับทั้งที่สามท่านและทั้งสามท่านด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งทางทหารฝ่ายพลเรือนผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวสมาคมท่องเที่ยวสื่อมวลชนตลอดจนวิทยาหรือในเชิงแพทเจอร์หรือในเชิงกระจนไผ่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เห็นชัดเจนแล้วก็ใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็คือที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ณจุดนั้นเรามีที่ท่องเที่ยวที่เป็นอาณาจักรที่กว้างขวางน้ำมีสนามกอล์ฟมีที่พักมีโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรครับผมหวังว่าจุดเริ่มต้นนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศการทำของพื้นที่ทหารซึ่งเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมามีไม่ต่ำกว่า200แห่งนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับเอามาพัฒนาเป็นขึ้นมาถ่ายภาพขึ้นมาบนยูทูบเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอกราบเรียนว่านับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งนำโดยท่านปลัดกระทรวงได้มาลงนามในข้อตกลงร่วมกันว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารสำหรับนโยบายของท่านผู้ชาญฐานบกท่านปัจจุบันท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นั้นต้องการให้เปิดหน่วยทหารเพื่อให้ประชาชนและคนทั่วไปได้เข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการใช้สนามกีฬาของกองทัพค่ายต่างๆในการส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬานะครับโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งในหน่วยทหารแต่ละหน่วยนั้นได้รับนโยบายจากท่านผู้บัญชาการทหารบกไปแล้วก็ได้ไปปรับปรุงนะโดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าไปใช้บริการในอาร์มี่แลนด์นะครับที่เราจะเห็นในโอกาสต่อไปเบื้องหน้านี้ครับ